สวัสดีค่ะดิฉันสศสยาชาวลิตโซปราโนจากไทยแลนด์นะคะคุณกำลังฟัง Gen ซีแอนด์คลาสสิคอลมิค่ะท่องสแกนดิเนเวียดินแดนแห่งความเท่าเทียมทางดนตรีได้ใน Gen ซีแอนด์คลาสสิคอลมิกับมุกนัฐถาควรขจร บทเพลงแรกที่เพิ่งจะได้ฟังกันไปนะคะก็น่าจะเป็นเพลงที่มีสีสันที่อาจจะ แตกต่างจากที่หลายๆคนเคยคุ้นเคยได้ฟังกันมาก่อนนะคะก็เดี๋ยวให้พี่เตยแขกรับเชิญเป็นคนบอกดีกว่าว่าเพลงนี้เนี่ยทำไมมันถึงแตกต่างคะเป็นเพลงอะไรค่ะเพลงนี้นะคะมาจากโอเปร่าที่ชื่อว่า f i e l d s a v e n t u r e นะคะซึ่งเป็นโอเปร่าเรื่องแรกในภาษาโนวีเจียนที่นอร์เวย์นะคะก่อนเอ่อ uh, World War II เนี่ยอาจจะมีสงครามโลกครั้งที่ 2. 2> สองใช่สงครามโลกครั้งที่สองอาจจะมีโอเปร่ามากกว่านี้ที่แบบหายไปแล้วแต่อันนี้เป็นโอเปร่าเรื่องเดียวที่เราเจอว่าเก่าที่สุดของที่นอร์เวย ของที่นอเวใช่แล้วเป็นภาษาร uh, ์วีเจียนแล้วก็จะมีความโฟ l k กมิวสิกตามทุ่งนาอะไรอย่างนี้เลยอะ mm. เอาเมลโลดี้พวกเนี้ยเอาเอเลเมนต์ของเมลโลดี้พวกนั้นใส่เข้าไปในเพลง ของนอร์เวใช่ก็จะได้เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะเหมือนตอนนี้ไปเที่ยวอ,อยู่ที่นอร์เวย์เลย,ย,อ,ยอยากไปยังไม่เคยไป <c oughs> <c oughs> อ่าวันนี้ก็ต้องขอต้อนรับนะคะพี่เตยสัสยาชาวารีสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากที่เชิญมาคุยกันค่ะก็แน่นอนว่าเมื่อสักครู่เราเปิดเพลงที่ประพันธ์โดยนักประพันธ์แล้วก็ อยู่ใน Norway นอร์เวย์เนาะว่างันใช่ค่ะชื่อวอลเดมาร์ทรัมเนีแล้วก็พี่เตยเองก็คือตอนนี้ใช้ชีวิตอยู่ที่นอร์เวย์ใช่ค่ะเพิ่ง<น>ย้ายไป1ปีค่ะอ๋อหปีแล้วตอนนี้ก็กลับมา เหมือนมาเยี่ยมบ้านปะคะใช่คะ่ะเพราะว่าตั้งแต่โควิดมาก็กลับบ้านไม่ได้มาสองปีเนาะก็เลยเพิ่งกลับมามาเยี่ยมพ่อแม่เยี่ยมครอบครัวเยี่ยมเพื่อนฝูงก็โอ้โหอันนี้ก็เป็นเกียรติกับรายการมากเลย <c oughs> ที่ <c oughs> พี่เตยแวะมาพูดคุยกันวันนี้คงได้คุยกันเต็มที่เลยเนาะ,ะอะพูดถึงสักเล็กน้อยว่าอะพี่เตยเป็นนักร้องนะคะ <c oughs> แล้ว ตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยคือพี่เตยเริ่มจากร้องเพลงเลยไหมคะไม่เลยค่ะโหตอนเด็กๆคือความจริงเตยเป็นคนที่ชอบภาษาชอบวาดรูปมีอยู่ช่วงหนึ่งอาจจะไปทางแฟชั่นดีไซเนอร์ด้วยซ้ำโอ้จริงเหรอใช่แต่พอเรียนเขียนเส้นเขาจะมีเรียนสอบเขียนเส้นก่อน สอบตกก็เลยแบบเออเรียนมาเขียนวาดรูปไม่เก่งก็เลยอ่าลองอามาทางร้องเพลงดูเพราะว่าเป็นคนที่ชอบภาษาอยู่แล้วเรียนศิลป์ฝรั่งเศสมา,าแล้วก็ชอบร้องเพลงมาโดยตลอดค่ะแล้วก็พอช่วงนั้นจะมีโอเปรา่าแฟนทอมออฟเดีย p อเปเนี่ยแหละที่อ,ออกมาเป็นหนงังแล้วก็เริ่มเรียนร้องร้องเพลงตอนนั้นเลยตอนอายุแบบสิบเจ็ดไรเงี้ย โอ้ oh, ถือว่าเลดน,นะคะถือว่าเลดมาก oh. เรารู้ว่าตัวเองเป็นคนที่ชอบร้องเพลงแต่ว่าก็ไม่ใช่แนวคลาสสิกเลยเป็นแบบ Britney Spears Spice Girls oh. ซึ่ง oh. ไม่ใช่ <Set S 2> <า>เลย <laughs> <laughs> แต่ว่าแม่ก็เคยพาไปดูโอเปรา่าแล้วกเ็เรื่องแรกที่ดูจะเป็นโอเปรา่าเรื่องออ Madame Butterfly ที่ไทยเหรอที่ไทยคะ่ะ oh. พวก Bangkok International Festival เนี่ยแหละ แต่ว่าตอนเด็กๆเนี่ยสิ่งที่ตรึงใจที่สุดในอเบรา่าตอนนั้นยังไม่ใช่ดนตรีหรือเสียงร้องแต่เป็นสตอรี่ไลน์ของมันอะเนือ้อเรื่องใช่นนนเ,นเนื้อเรื่องค่ะที่พอดูปุ๊บเนี่ยมาดามบัตเตอร์ฟลายมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งที่เขาเจอผู้ชายคนอเมริกันและหลังจากนั้นผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็มาจีบเขาเขาก็ยังเป็นเด็กอยู่เนาะแล้วก็หลังจากนั้นผู้ชายอเมริกันกลับประเทศตัวเองไป แล้วก็มาดามบัตเตอร์ฟลายก็นั่งรออยู่ที่บ้าน <Ha. S 2> รอจนจนโตอ่ะจากจากที่เขาอายุยังเป็นทีนอยู่อ่ะ oh, ยังแบบโจโจซังวัยรุ่นเนาะถูกต้องยังแบบต่ำกว่า20 <Ha. S 2> จคนเขามีลูกแล้วลูกโตแล้วผู้ชายก็ไม่กลับมาจนกระทั่งอยู่วันหนึ่งผู้ชายกลับมาพร้อมกับภรรยาคนใหม่อ oh. อ่าเรื่องเนี้ยก็เลยเป็นอะไรที่นั่งร้องไห้ดูห <laughs> ปดูไม่ใช่เพราะเสียงดนตรีแต่ว่าตอนนั้นยังเป็น เพราะเนื้อเรื่องอค่ะก็เลยโอเคก็มีคอนแทคกับโอเปร่าในอย่างเงี้ยเราเราไปดูโอเปราแล้ก็เหมือนมัน i m p อิมแพคความรู้สึกเราอะ oh. ออมันทัชเราแล้วก็เลยโอเคก็หลังจากนั้นก็เริ่มเรียนเริ่มเรียนร้องเพลงกับครูเต้ยที่เคยสอนอยู่ที่มหิดลค่ะ,คะนัะนเป็นเรียนพิเศษเองเรียนไพรเ,เ,เวท <no? S 2> ใช่ค่ะก็คืออย่างที่บอกว่าเริ่มเลดมากครูเต้ยตอนนั้นก็บอกว่า ไม่น่าทันแล้วนะมาตอนอายุ17แล้วก็จะออดิชั่นตอนตอนปีนั้นเลยอะปีปีที่จะสอบเข้าอะอ๋อเข้ามหาวิทยาลัยคือตอนนั้นนี่คิดว่าอยากจะเรียนดนตรีเลยเหรอคะใช่ค่ะก็คือ,อจากศิลปฝรั่งเศสกลายเป็นว่าอ่ะโฟกัสกับดนตรีเลยแล้วก็อ่ะเนาะเราก็ต้องเรียนทฤษฎีแล้วก็เรียนเอียร์เทรนนิ่งก็เรียนทั้งหมดภายในปีสุดท้ายเลยตอนหมหกค่ะค่ะแล้วก็พอเนี่ยแหละพอเรียนไปสักพักหนึ่งก็ เหมือนเจอว่าเสียงเราเนี่ยพอฟังแฟนทอมอัฟเดียล r a พยายามก๊อปปี้อะไรเงี้ยมันง่ายกว่าลองป๊อปเอาเหรออืมเหมือนก็เสียงเรามันไปทางนั้นอะไม่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่ว่าคือพอลองป๊อปไม่เคยเข้าเลยลองป๊อปแบบซาวมันจะแปลกแปลก แต่พอไปร้องคลาสสิกแล้วอ้าวทำไมเสียงมันเดีวมันคล้ายๆกับแนวนั้นเกิดมาเพื่อเป็นนักร้องโอเปร่าเองประมาณนั้นประมาณนั้นนั่นแหละค่ะก็พยายามเทรนแล้วก็สอบเข้าเลยแล้วก็ติดปีหนึ่งแล้วก็เข้าสอบมาที่โดดเนี่ยค่ะก็เข้าไปเรียนเอกการร้องโอเปร่าอย่างเงี้ยใช่ค่ะเอกโอเปร่าเลยคลาสสิโกเอ่อโวคอลเพอร์ฟอร์มนซ์ต่อนั่นโอ้ช่วงนั้นจำได้ว่า มหฮิดนน่าจะมีทำโอเปร่าอะไรกันด้วยไหมคะเยอะเลยค่ะ <No. S 2> ก็คือแทบจะทุกปีเนาะปีหนึ่งก็จะมีเรื่องหนึ่งเ,เป็นอย่างต่ำ <Ha. S 2> แล้วก็จะมีโปรเจกต์เล็กๆด้วยว่าถ้าเราไม่ได้ทำโอเปร่าท้งเรื่องก็อาจจะเป็นโ oh. อเปร่าเป็นซีนแล้วก็ตัดๆให้เป็นเป็นช็อตเวอร์ชั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเข้ามา อา,อายุ18เนอะอาะเรียนหนึ่งปีแล้วก็เข้า,ามหิดลอายุ18แล้วก็เริ่มเลยปีหนึ่งปุ๊บก็เป็นโอเปราเรื่องแรกเรื่อง Hansel Gretel เอ็งแอง t กิลเบิร์ตทัมชอบมากเพลงเพราะมากเลยเพลงเพราะมากพเพลง,งแบบโอ้โหมันแมันแต่ความจริงเนี่ยมันค่อนข้างดรามาติกกว่าที่เราคิดนะแบบเหมอ่ะ,อะมันเพลงมันน่ารักแต่ว่าไปไปมามันก็มีไลน์มีเฟสเหมือนแบบ เหมือนเพลงเยอรมันแบบคล้ายๆ Strauss ในบางท่ยอนอะไรเงี้ยยุคหลังๆของโรแมนติกใช่นะคะต้องใจเรียนมากก็เนี่ยลอ,อ,องเป็นภาษาเยอรมันปีแรกเลยเต็มโอเปร,ารป่าโอ้ยิง <ๆ S 2> <บ>ต้องเรียนภาษาใหม่หมดเลยป่ะคะเนี่ย<อ>เพราะว่าพี่ตอยเรียนมาแต่ฝรั่งเศสเนาะใช่ค่ะก็คือเราก็มีอ่ะไทยอังกฤษฝรั่งเศสแล้วใช่ไหมแล้วก็พอมาเป็นภาษาเยอรมันอิตาเลียนพวกเนี้ยเราก็มาเรียนการออกเสียงเรียนดิกชั่นในในมหาลัย ซึ่งก็โอเคแต่ว่าเราก็ไม่ได้เรียนเข้าไปลึกว่าเราฟังออกทั้งหมดว่าเราลองว่าอะไรอยู่แต่เราต้องมานั่งแปลแล้วก็จดคําแปลเพื่อที่ตำรวจะจะแสดงอย่างอ<ร>า้อยเราต้องเข้าใจเรื่องใช่ถูกต้องว่าเราพูดอะไรอยู่ภาพร้องออกไปเฉยๆไม่รู้ว่ารเราไองไไม่ได้ใช่เราก็ต้องแปลเนาะเออแล้วก็รู้ว่าเขาพูดอะไรกันอยู่ก็คือจะมีคําแปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยเป็นเหมือนซับไตเติลอยู่ในสกอทั้งเรื่องอนั่นแหละค่ะหนัก อืมแต่ว่าก็สนุกเพราะว่าเป็นคนชอบภาษาอยู่แล้วแล้วก็เรียนไปเรื่อยๆนี่ก็ต้องเรียนการแสดงด้วยใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเรียน acting ด้วยอใช่ ก็คือเอาทุกอย่างมาพร้อมกันหมดเลยว่า acting ร้องเพลงว่าแล้วก็เทคนิคการร้องเนาะแล้วก็ความเข้าใจของภาษาแล้วก็ดิกชัน pronunciation ของภาษาวิธีการออกเสียงถูกต้องวิธีการออกเสียงเออดีเนาะมุกค่อยๆช่วยแปลไปให้พอพูดซับทับศัพ์เป็นภาษาอังกฤษไม่ก็เป็นแบบคนที่ไปอยู่ต่างประเทศมาหลายปีใช่ไหมคะเพราะว่าหลังจากที่เรียนจบจากที่ดุเรียงคสินมหิดลเนี่ยก็ไปเรียนต่อค่ะไปเรียนต่อที่ อุนิเวอร์ซิตี้มอสเท s ยมซัลสบที่ออสเตรียออสเตรียถูกต้องอเพราะว่าช่วงนั้นมีเพื่อนที่สอบทุนไปอาเซียนยูเนแล้วก็เขาได้ทุนไปออฟนั่นเองอ่ะก็ปไปได้ทุนไปอ๋อพี่ออฟที่เคยมาออกรายการเราเหมือนต้องน,ะนัก้องโอเปรา่าใช่ค่ะก็เขากา็หลังจากเขาได้ได้ทุนไปเนี่ย ก็มีอาจารย์แนะนำว่าลองมาลองมาเทคเลสเซ่นดูลองมาเรียนไพรเวทดูค่ะแล้วก็พอไปเรียนปุ๊บอ่าโอเคก็เหมือนว่าจะมีแววน่าจะสอบได้ก็จะสอบเลยไหมอ่ะสอบเลยแล้วก็อาติดแล้วก็เข้าไปเลยต่อเลยค่ะก็เข้าไปมอสเทอุมใช่เป็นเป็นปริญญาโทใช่ไหมคะเอ่อปริญญาตรีก่อนแต่ว่าไม่ไม่เต็มเขาเรียกว่าอะไรไม่เต็มสี่ปีอะค่ะเพราะว่ามันจะมีวิชาวิชาที่ เมืองไทยไม่มีวิชาชื่อเชาสพีลสเปรเชนเชาสพีลก็คือเป็น a c t ิ้งเนี่ยแหละแต่ว่าเป็นภาษาเยอรมันโอ oh. เลยแล้วก็สเปรเกนก็คือเป็นเหมือนเหมือนเราไปซ้อมไดอะล็อกพูดอะ่ะกับคนอื่น a c t ิ mm. ้งด้วยพูดด้วยในภาษาเยอรมันค่ะ <Okay. S 2> อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือไปเหมือนไปไปเรียนเฉพาะวิชาที่เราไม่มีแล้วก็เรียนพรเทอ๋อ oh, จะเรียกว่า โอนหน่วยกิจว่างันนะนอโอนหน่วยกิจถูกต้องถูกต้องใช่เลยคำนั้นเลยค่ะโอนหน่วยกิจก็เลยเรียนเป็นปริญญาตรีสองปีค่ะค่ะแล้วก็เข้าโทรต่อเข้าไปเลยเป็นที่เดิมเลยที่เดิมเป็นสาขาโอเสาขา Open u n d m u s i เ Theater ก็คือโอเปร่าและมิวสิ t เ e อเตอร์อ่าใช่ก็คือโอเปร่านั่นเองก็ตอนแรกเนี่ยที่เรียนจะเป็นการร้องคลาสสิกเฉยๆแล้วก็มีได้อ่อ แสดงโอเปร่าบ้างอะไรบ้างแต่พอปอโทเนี่ยเป็นเรียนเกี่ยวกับการแสดงโอเปร่าแล้วจริงๆนะใช่ค่ะคือเหมือนถ้าเกิดว่าไม่ไม่แยกเป็นโอเปร่าเนี่ยมันก็จะรวมพวกออราเทรียมเพลงเพลงในโบสถ์อาร์ตซองส์อะไรอย่างนี้เข้าไปด้วยเพลง<ต>ร้องทั่วๆไปถูกต้องค่ะใช่ก็คือจะเป็น เออเป็นเซตเพลงที่ไม่ใช่โอเปร่าเป็นเรื่องๆอ,ะอ่ะก็คือพอเข้าไปเป็นโอเปร่าปุ๊บก,ก็คือโอเปร่าอย่างเดียวเลยอยู่ไปอยู่บนเวทีเลยพร้อมกันทุกอย่างวิธีเรียนกับร้องพร้อมกับออเคสตราแล้วก็วิธีดูคอนดักเตอร์สเตจ a c t i n งทุกอย่าง<อ>นั่นแหละ โอ้ไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเลยไฟังดูเยอะสนุกนะเออนี่ดูดูชอบมากเลยเนะเพราะว่าพี่เตยพูดบ่อยมากว่าสนุกใช่ค่ะนี่ผ่านไปแค่ประมาณ10นาทีนะการพูดคำว่าสนุกหลายรอบแปลว่ารักกันเล่นโอเปร่าจริงๆชอบค่ะงั้นถามหนว่าหลังจากที่เรียนจบปริญญาโทแล้วยังไงต่อคะยัง่นั่นเลยค่ะโควิดพอดีเป๊ะใช่ค่ะก็คือพอปริญญาโทเนี่ย เ,เราก็พยายามหางานเนาะหากิ๊กงานแสดงด้วยเรื่อยๆในระหว่างที่เราอยู่ปริญญาโทก็คือ ตอก็เริ่มมีงานร้องเพลงในโบสบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ตอนนั้นก็คือยังเป็นนักเรียนอยู่ที่อ่าเขาก็จ้างไปเป็นเหมือนอ่าโซโล่กับควายเออร์ในโบสอะไรยเงี้ยค่ะมันเยอะนะ,ะใช่มีมงานโลืโลงานงานโบสแบบเนี้ย<ๆ>ก็คือมีทุกโบสใช่เพาราะโบสก็เยอะเหมือนแบบเมืองก็เล็กแต่มีโบสประมาณรอบตัวเราภายในรัศมี500เมตรอาจจะมีประมาณ4ี่หโบสแล้วอะนั่นสิเราทุกโบสอ่ะมีงานแบบนี้ของตัวเองใช่ถูกต้องเราก็จะไปโปรย บทนุบทนี้ประมาณนี้ก็อ่าแล้วก็นั่นแหละก็ไปแต่ว่าทุกทุกวีก็คือจะเปลี่ยน r e p e r t o i อะไรอย่างงี้ด้วยนะเปลี่ยนเพลงไปเรื่อยๆใช่เปลี่ยนเพลงค่ะเพราะว่าเป็นแบบมิซาแต่ว่าวันนี้เป็นฟอร์เรวันนู้นเป็นโมซาดอะไรอย่างเงี้ยอค่ะแล้วแต่ว่าเขาเรียกว่าคาเปลมสเตอร์ก็คือคนที่ดูแลเรื่องเพลง ของโบสเนี่ยเป็น,นเหมือนเป็นดีเรกเตอร์ใช่เป็นคน,นจัดการผู้อำนวยการด้านดนตรีของโบสใช่ถูกต้องอนั่นแหลคะค่ะแล้วก็มีงานอีกชนิดหนึ่งก็คือจยไปร้องแบบบนครูสด้วยแบบครูสชิปบนเรือให้นักท่องเที่ยว เรือสำรานเรือสำรานเนี่ยแปลให้ดีมาก <laughs> ไม่แต่เรือสำรานในแบบล่องในแม่น้ำอย่างนั้นเหรอคะใช่ค่ะมันคือ,อ,อแม่น้ำดานูบอาอาใช่แล้ก็มีบริษัทบริษัทหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นก็ทํางานอยู่ไปด้วยเราต้องการความความยืดหยุ่นในเวลาเนอะว่าถ้าเกิดว่าเราจะต้องไปซ้อมโอเปรา่าเราก็ต้อง ต้องไปได้อ่ะก็คือเราต้องการงานที่สามารถสลับวันกับเพื่อนร่วมงานได้เพราะฉะนั้นก็คือเขาจะมีเเหมือนมีคอนเสิร์ตแทบจะทุกวันเลยแล้วก็มีนักร้องอยู่จํานวนหนึ่งแล้วเราก็สามารถสวิตช์กับเพื่อนได้แบบสลับกับเพื่อนได้ว่าอ่าถ้าเเราไม่อยู่วันนี้อยู่มาล้องแทนเราแล้วเราไปร้องแทนอยู่วันอื่นได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นงานที่เขาก็จะเน้นไปทางเนาะอเพลงที่ นักท่องเที่ยวชอบซึ่งพอเป็นซาวด์บวกปุ๊บก็ไม่พ้นซาวด์ออบมิวสิกคือก็ไม่ได้ว่าโอเปร่าอะไรเนาะโอเปร่านิดหน่อยก็คือในเมื่อยังเป็นออสเตรียอยู่ก็คือจะมีซาวด์ออบมิวสิกใช่ไหมคะแล้วก็โมซาดเพราะโมซาดนี้เป็นอะไรที่ออสเตรียนมากๆก็คือยังไงก็ต้องร้องโมซาดยังไงก็หนีไม่พ้น <Salz burg S 2> ไม่ว่าจะคอน,เ,นเสิร์ตอะไรถูกต้องกอ็มีโมซาดมีซาวด์ออบมิวสิก แล้วก็มีฟรานซ์เลหาโอ้เลหาใช่เพราะเป็นออสเตรียนโอเปเรตตาค่ะใช่ค่ะก็คือเป็นวิลยาลีใช่วิลยาลีลิปเปนชไวเกนเพลงโปรดของใครหลายคนนะ้น่นัไอน์ไอส์มันกันซ์ส์เฮาส์กเทนเนอร์ก็จะร้องเพลงนั้นเลยนะคะอ่าก็จะเป็นอ่ะเรพอผ่าตัวนี้ไปอืมแล้วก็พอทำงานไปได้แป๊บเดียวเองนะคะก็โควิดเข้า ใช่แต่ว่าพอ,อช่วงช่วงปีนั้นเนี่ยก่อนอก่อนที่โควิดจะมาเนี่ยเรียนจบแล้วก็ทำงานอยู่ได้ประมาณปีเดียวเองมั้ง1น,งนงถึงสงปีเนี่ยก็ยังโชคดีที่ว่ามี relationship ที่ดีกับออเคสตาราในไทยอยู่ก็สองปีนั้นเนี่ยมาร้องกับ t h uh, Thailand p h i l h a r m o n i o o r c o r s t r s ค่ะแล้วก็ Royal Bangkok Symphony Orchestra RBSO TPO อะไรองี้ค่ะแล้วก็สยามซิมโฟนียตาด้วยอของอาจารย์สมเถาก็มันเดินทางไปไปมามาระหว่างยุโรปกับไทยแล้วก็ มีคอนเสิร์ตที่นอร์เวย์ออเคสตราที่นอร์เวย์อีกด้วยค่ะ oh. อ๋อเอ้ยโหไปโผล่นี่ไงต้องมาถึงจุดนี้แล้วว่าไปโผล่อยู่นอร์เวย์ได้ยังไง,งน้อ,นอยู่แต่ตรงออสเตรียม,มาตลอด <laughs> อ่าง่ายมากค่ะแฟนเป็นคนนอร์เวย์เจน่าแฟนคะ่ะทุกคน <laughs> <laughs> ไม่ใช่ก็คือสามีเนี่ยตอนนี้แต่งงานแล้วเรียบร้อยนะคะสามีรู้จักกันเป็นนักเรียนเหมือนกันนัก้องเหมือนกัน เรียนพร้อมกันที่มอสเทอุมอยู่คลาสเดียวกัน oh. เป็นเพื่อนกันแล้วก็เขามีคอนแทคที่นอร์เวย์มีคอนแทคออเคสตราที่นอร์เวย์เราก็เลยได้ไปออเดชั่นที่นอร์เวย์มาด้วย <Huh. S 2> ไม่ว่าจะเป็นชิสตินฟลักสตัดเฟสติวัลชิสตินฟลักสตัดเป็นโซปราโนที่มีชื่อเสียงมากในยุโรปเยอรมันและนอร์เวย์ก็คือเหมือนเป็นแบบมือหนึ่งเมื่อสมัยก่อน <Huh. S 2> แล้วก็ ก็เลยไปได้ไปออเดิชั่นที่นอร์เวย์บ่อยๆทุกครั้งที่ไปออดิชั่นก็คืออ่ะแล้วพอได้งานปุ๊บแล้วงานมาทีนี่คือมาปีหน้า oh, คือออดิชัน่นล่วงหน้านะใช่ออดิชั่นล่วงหน้าเราก็นึกว่าเราไม่ได้แล้วไงไปไป,ไปมาอ,อ้ออ๋อคือเราได้แต่ามันอยู่อีกปีหนึ่ง oh. อะไรประมาณนี้ <Ha. S 2> ค่ะก็เลยอ่ไปโผล่ที่นอร์เวย์ก็เลยเริ่มได้ร้องกับออเคสตราที่นู่นบ้างครั้งสองครั้ง <Ha. S 2> แล้วก็กลับไทยมาด้วยแล้วก็โควิด ตอนตอนแรกก็ยังไม่ได้คิดว่าจะย้ายไปนอร์เวย์เนาะก็ยังคิดอยู่ว่าอา,อาจจะเป็นออสเตรียเพราะว่าเราก็ยังยังอยู่ที่นั่นน่ะแต่พอไปไปมา,มา,มาเราเริ่มเห็นแล้วว่าความยืดหยุ่นของสถานการณ์โควิดที่สแกนดิเนเวียเนี่ยยังมีความยืดหยุ่นมากกว่าเยอรมันและออสเตรียเยอรมันและออสเตรียคล้ายๆไทยคือจะค่อนข้างสตริกเรื่องหน้ากากเรื่องเรื่องเทสแล้วก็ กดจะเข้มงวดกว่าในาที่สแกนดิเนเวียเหมือนถ้าเป็นประเทศสวีเดนเนี่ยเขาไม่ปิดประเทศมาตั้งแต่ต้นแล้วเขาก็เปิดไปเลยจนกระทั่งระบาดหนักจริงๆแล้วเขาค่อยปิดแล้วปิดก็ปิดแค่ไม่นานค่หน้ากากก็ไม่บังคับนะชนิดที่ว่าแนะนำให้คุณใส่หน้ากากแต่ว่าเราไม่มีสิทธิ์ไปบังคับ คุณเพราะร่างกายของคุณอะไรประมาณนี้ค่ะ oh. อ่าก็คือจะมีฟรีดอมค่อนข้างเยอะแล้วก็ยังเห็นว่าเพื่อนเนี่ยบางคนยังแสดงอยู่ไม่ว่าจะเป็นแสดงออนไลน์หรือว่าแสดงแบบกำหนดเอ,อผู้ชมไม่เกิน20คนในฮอลล์ขนาดเท่าน,นี้เท่าน,นี้อะไรประมาณนี้ค่ะค่ะ <Okay. S 2> อืมก็เลยเออหรือว่าเราจะย้ายไปดีแล้วก็พอ,อ,อคิดไปคิดมาเนี่ยก็ ได้มาคิดย้อนหลังด้วยว่างานที่เรามีอยู่ที่ออสเตรียเนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่ากับการที่เราจะอยู่ต่ออเพราะว่าตอนนั้นออเดชั่นก็แคนซลเนาะแล้วก็ audition, ออเดชั่นพวกโอเปร่าเฮาส์อ่างเงี้ยตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้<า>ไปออเดชั่นมาแล้วก็อ่ะยังไม่มีที่ให้เราติดบ้างไม่ติดบ้างติดเข้าไปถึงรอบสุดท้ายและแล้วก็ไม่ติด อะไรอย่างเงี้ยโอมันการแข่งขันมันสูงมากจริงจงแล้วก็โซปราโนโด่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เอ่อพอย้ายไปที่นอร์เวย์เราก็มาคิดกลับว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ในเลเวลตรงกลางของนอร์เวย์เนี่ยทาไมเงินมันดีกว่าล่ะเงินม, <laughs> มัน,มนแม้ว่าเป็นคอนเสิร์ตเล็กๆก,ก็เอ่อ financial compensation เอ่อค่าตอบแทนนะวันโอเค okay. ขอบคุณมากที่แปลค่าตอบแทน ให้นักร้องนักดนตรีแม้ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตเล็กๆร้องไม่กี่เพลงอะไรเงี้ยค่ะเราจะอยู่ออสเตรียต่อทำไหมในเมื่อค่าตอบแทนมันเยอะกว่ามันสามสามเท่าสีเท่าแต่ว่าในออสเตรียอย่างที่บอกว่าเป็นงานที่เขาเรียกอ่าไรงานฟรีแลนซ์เนาะเป็นคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตแบบจัดตลอดเวลาแล้วก็งานโบสด้วยได้ราคาพอๆกันแต่งานโบสเนี่ย แสดงไม่เยอะใช่ไหมคะแสดงแสดงเราแสดงในมิสซาวันอาทิตย์แต่เราต้องซ้อมเพลงใหม่เพราะฉะนั้น,นใช<อ>ค่คือคือแม้ว่าเตยจะไม่ได้ร้องทุกสัปดาห์แต่ทุกครั้งที่มีแบบมิสซาใหม่อะเราก็ต้องเหมือนไปรีเฮอร์โซกับวงกับกับออแกนคนคนเล่นออแกน<อ>แล้วก็คอนดักเตอร์กับโซโลอิสคนคนอื่นอีกรอบอะไรเงี้ยแล้วก็พอคิดเหมือนมีวันซ้อมมีวันนู่นวินี่ แต่ค่าตอบแทนมันมันไม่ make sense ะ่ะพอ oh. พอเราได้ลิ้มรสค่าตอบแทนที่นอร์เวย์แล้วเนี่ยก็เลยงั้นเราไม่มานั่งรออยู่เฉยๆดีกว่าเอาช่วงโควิดเนี่ยแหละเพราะว่าทุกอย่างมันหยุดอยู่แล้วเราก็เลยมีเวลาที่จะเก็บของยกย้ายประเทศอะ่ะว่างั้นอ,อยู่ที่ออสเตรียกี่ปีนะคะแปดปีคะ่ะแปดครึ่งด้วยซ้ำ ก็น่านจะของมหาศาล<ช>เลย<ช>ลย้ายไปนอร์เวย์ช่ก็เลยสุดท้ายตอนนี้ย้ายไปอยู่ที่นอร์เวย์เรียบร้อยแล้วหนึ่งปีต้องค่ะ,ะแล้วก็หึปีผ่านไปพอมองไปข้างหลังก็คิดว่าเป็นดิสซิชั่นที่ดีมากสำสำหรับตัวเรานะถือว่าตัดสินใจได้ถูกนะถ้า<ช>ถ้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วแฮปปี้ก็โอเคแฮปปี้เลยแฮปปี้เลยนี่ไงจะได้มาเล่าให้ฟังในวันนี้ว่า ไปอยู่ที่นอร์เวย์เป็นยังไงบ้างเพราะว่าเวลาเราพูดถึงดนตรีคลาสสิกเนี่ยใครๆก็จะนึกถึงยุโรปตอนตกอ่ะแน่นอนแต่ว่ายุโรปในที่นี้อ่ะก็จะเป็นประเภทแบบว่า อะไรนะเยอรม,มันฝรั่งเศสออสเตรียเมื่อกี้ผู้บอกว่ายุโรปเมนแลนไม่ใช่เซ็นทรัลยุโรปใช่ยุโรปตรงกลางก็ที่จะเป็นจุดศูนย์กลางของดนตรีคลาสสิกตั้งแต่สมัยก่อนนู้นเลยแต่ทีนี้เฮ้ยไม่มีใครนึกถึงสแกนดิเนเวียเลยอะ่ะเพราะมันก็เป็นยุโรปนะแต่แบบมันไม่เหมือนยุโรปอ่ะใช่ทีนี้เราอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงบ้างคะที่นั่นค่ะก็สแกนดิเนเวียจะมี ความเป็นสแกนดิเนเวียนอะนะเหมือนแบบเป็นรวยโอ้ oh, ไม่ใช่ <c oughs> ด้วยนิดนึงมันมีน้ํามันอะไรแต่ <c oughs> ว่าอ่ะอันนั้นก็อ,กอีกอีกเรื่องหนึ่งแต่เหมือนเอ mindset เนี่ยความคิด <c oughs> ของสังคมสแกนดิเนเวียเนี่ยจะแตกต่างค่อนข้างเยอะ <c oughs> เพราะว่าหลายๆครั้งที่คนสแกนดิเนเวียถ้าพูดถึงไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเรื่องเออ่ environment แบบเหมือนโลกร้อนการรีไซเคิลอะไรเงี้ยทุกอย่างเขาจะคิดคิดถึงสังคมค่อนข้างเยอะออใช่แล้วการที่คิดถึงสังคมเนี้ยมันก็มันก็เหมือนถ่ายเทมาถึงสังคมดนตรีด้วยอะือม,มว่าพอเป็นสังคมดนตรีอะเติบเติพูดในฐานะนักร้องเลยแลวกันว่าเป็นสังคมนักร้องนักร้องทุกคนเหมือนจะช่วยเหลือกันค่อนข้างเยอะอ ไม่ใช่นักร้องอย่างเดียวน,นักร้องนักดน,นตรีด้วยเขาจะคุยกันตลอดว่าอที่นู่นมีงานเอาไปไปออเดชั่นที่นี่สิอันนี้อันนี้ดูเป็นโรของเธอนะแม้ว่าแม้ว่าจะแบบเสียงเดียวกันนะ่ะแบบ<อ>บทอาจจะอาจจะเหมือนไปแย่งโรก,กันก็ได้แต่ว่าเขาไม่เขาไม่ไม่ได้แข่งขันกัน<อ>ก็แข่งขันนิดนึงแหละแต่ว่าไม่ไม่ถึงขั้นว่าจะต้องแบบบล็อกอีกคนหนึ่งอ,อะไรอย่างเงี้ยอืมจะมีสิ่งหนึ่งที่แต่ว่าสําคัญมากคือเป็นเหมือนมิวสิชเชนอาร์ติสต์ยูเนียน ที่เรียกว่าคร e o ก็คร e o นี่นะคะจะเป็นเออเป็นเหมือนยูเนียนที่ทุกคนรวมตัวกันเพื่อมาสร้างกฎเกณฑ์ในการรับงานอว่าง,งันเลยแล้วพอเข้าไปในเว็บไซต์นี้เนี่ยเรา กดดูได้ว่าเราเป็นเครื่องดนตรีไหนแต่เป็นนักร้องกดไปที่ s i n g e r s แล้วพอมาซิงเกิลสปุ๊บจะมีลิสต์อย่างยาวเลยนะว่าถ้าเป็นงานแบบนี้เราร้องเท่านี้เท่านี้ได้ควรจะได้ไม่ต่ำกว่าค่าตัวไม่ต่ำกว่าเท่านี้แล้วถ้าคุณเป็นบทโอเปร่าปุ๊บโรเล็กควรจะได้ไม่ค่าค่าตัวไม่ต่ำกว่าเท่านี้โรใหญ่ควรจะได้ค่าตัวไม่ต่ำกว่าเท่านี้เพราะฉะนั้นก็คือจะไม่ตัดราคากันว่างั้น ทุกคนก็คือจะพยุงให้ราคาเท่ากันหมดเลยว้าว <Wow. S 2> แล้วเราก็ไปเอาเอาเอาไอหลักเกณฑ์เนี้ยไปคุยกับคนที่จ้างเราได้ด้วยว่าออนี่ค่ะเดี๋ยวจะจ้างมาร้องไม่ว่าจะเป็นเอ่อวันเกิดอะไรอย่เงี้ย <Wow. S 2> Happy Birthday ให้ใครหรือเป็นของขวัญเอ่อเหมือนเขาจ้างเราไปเป็นของขวัญของงาน,นสมมติแบบ,บงานแต่งงานหรืองานอะไรให<อ>้นักร้องเนี่ยใช่งานงานแต่งงานงานศพ งานโบดอะไรเงี้ยมีเขียนไว้หมดเลยว่าควรจะราคาเท่าไหร่ร้องไม่เกินกี่เพลงอะไรประมาณนี้แต่ว่ามันเป็นข้อที่ดีมากอะเออมุว่าในไทยเองก็ควรจะมีอะไรแบบนี้เหมือนกันนะออแต่ว่ามันดีดีมากๆแล้วก็อาจจะมีบ้างในคือเราก็ไม่อยากให้มีคนตัดราคาอยู่แล้วแต่ในเมื่อมีคนตัดราคาเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเขาจะไม่ใช่เอ่อ professional singer อะ ไม่ใช่มืออาชีพขนาดนั้นไม่ใช่มืออาชีพอยากอาจจะเป็นคนที่เทำงานแบงค์ทำงานอย่างอื่นแล้วก็ร้องเพลงเป็นค่ะเอาเขาก็สามารถเรียกถูกถูกได้ซึ่งก็จะมีมาตัดราคาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแน่นอนเลเวลก็ไม่เหมือนกันอือถ้าเป็น professional ขึ้นไปปุ๊บก็คือจะมีหลักการเนี้ยค่ะค่ะซึ่งแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ โอเคมากอันนี้คือของในนอร์เวย์เลยของในนอร์เวย์ใช่แล้วก็คือรวมไปถึงในในในเครโอเนี่ยถ้าเราใจเป็นสมาชิกเนี่ยก็จะมีเหมือนคล้ายๆอินชูเรนซ์ด้วยเป็นเขาเรียกว่าอะไรประกันใช่มีประกันสวัสดิการนักดนตรีเลินนิดหน่อยๆแบเงี้ฮอแต่แต่ละอันก็ไม่เท่ากันแล้วแต่ว่าเราจะอ จ่ายเข้าไปเท่าไหร่ยูเนียนอะไรเท่าไหร่อ๋อ oh. ใช่นั่นแหละแบบนี้ช่วงโควิดนี้ยูเนียนนี้น่าจะมีผลเขาได้ว่าน่าจะช่วยนักดนตรีไว้ได้เยอะนะมีบ้างค่ะใช่แต่ว่ามันก็ไม่สามารถช่วยได้ทุกคนเนาะอ,อาจจะต้องอ เขียนแล้วก็ขอใบสมัครไปว่าเราลําบ,บากหรืออะไรเงี้ยแต่ก็คนที่ช่วยนักดนตรีไม่ใช่อยู่เนี่ยอย่างเดียวไงรัฐบาลก็ช่วย <c oughs> อ,อใช่เราก็สามารถเ,เขียนไปบอกเขาได้ว่าเ,เราอยู่เมืองนี้เมืองนี้แล้วก็เราทําอาชีพนี้รัฐบาลก็ช่วย <c oughs> ใช่ตอนอยู่ออสเตรียที่ออสเตรียก็ช่วยเช่นกันเรื่องเล่านักดนตรี เมื่อก่อนเมื่อก่อนใช่ไหมคะตอนสมัยเรียนอยู่มหิดลเนี่ย <Ha. S 2> เราจะรับ <Ha. S 2> เขาเรียกว่าอะไรรับทํางานรับรับกิ๊กอะรับรับคอนเสิร์ตสั้นๆ <Ha. S 2> เราอาจจะร้องแค่3เพลงเนี่ยแล้วก็ได้ได้ได้เงินไปวันนั้นเลยเป็นงานชนิดที่ว่าเราจะเซอร์ไพรส์บุฟเฟ่ของโรงแรมอินเตอร์คอนแล้วเขาก็จะให้เราแต่งชุดเป็นพนักงานเสิร์ฟ แล้วเฉพัะหนึงเราก็จะร้องโอเปร่าออกมา้ใช่ใคนตก flash mob ใช่คล้ายๆ flash mob แต่ทีนี้เนี่ยระหว่างที่เรากำลังจะร้องโอเปร่าด้วยความที่เราแส่ชุดเป็นเด็กเสือบใช่ไหมคะแล้วก็ดนตีขึ้นมาแหละเรากำลังเดินมาแล้วกำลังจะร้องแล้วก็มีคนมาสั่งกาแฟ เอา้เอาเพราเขาไม่รู้ว่าเราเป็นนักร้องไงเขานึกว่าเราเป็นแบบเ,เด็กเสิร์ฟจริงๆใช่แล้วก็มาสั่งกาแฟเอน้องคะขอกาแฟสองแก้วคะ่ะเราก็เริ่มร้องโอเคค่ะชั่ครั้เนาะแล้วก็ร้องเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็คือพอร้องจบ แบบประโยคนั้นเราก็เลยเดินไปข้างหลังบาานแล้วก็ค่อยไปบอกเขาอะค่ะตัวนี้นะคะขอกาแฟสองแก้วค่ะแล้วแล้วก็กลับมาลองต่อว่าก็กลับมาลองต่อใช่ก็ทำอะไรไม่ได้นะมันก็เดือวโชว์มัสโกออนเขาสั่งมาแล้วอะแล้วหลังน้าที่เต็มที่มากเลยใช่ก็เขาสั่งมาแล้วก็เราก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วพอหลังจากที่เขาเห็นว่าเราเป็นนักร้อเขาก็อ้าวอุ้ยอุ้ยยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยแต่ก็มีกาแฟมาเสิริมนะใช่ใช่ใช่สุดยอดไปเลย ถ้าย้อนกลับไปไกลๆเลยแล้วกันว่าแบบเมื่อตะกี้เรามีพูดถึงอย่างของอโอเปร่าเรื่องแรกในนอร์เวย์เนาะเมื่อตอนต้นรายการแล้วจริงๆดนตรีคลาสสิกนี้มันมีมานานแล้วหรือเปล่าคะในนอร์เวย์ในสแกนดิเนเวียนานค่ะแต่ว่าเดดแบ็กเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมาช่วงโรแมนติกก่อนหน้านั้นมีไม่ค่อยเยอะแต่ว่าเป็นไปได้ว่าอาจจะมี แต่ว่าช่วง world war II เนี่ยถูกทำลายไปหมดโอ oh, ใช่มตรงเพราะว่าโดนหนักไม่ก็ก็โดนหมดน่ะว่างั้นก็ mm hmm. คือเหมือนอาจจะมี work ที่ถูกทำลายไปเพราะว่าเยอรมันมาค่ะ <Okay. S 2> แล้วก็แต่ว่าคือณนะปัจจุบันเนี่ยณนะปัจจุบันถ้าก่อนถ้าเป็นดนตรีที่ก่อนก่อนช่วงโรแมนติกก็จะกลายเป็น folk music ไปหมดเลย mm hmm. จะเป็นคนเป็นเป็น folk t u นะ่ะ เป็นเพลงพื้นบ้านเพลงพื้นบ้านใช่ที่ไม่ใช่วโยรินแต่จะเรียกว่าฟิดฟิโดอ๋อน้าตาคล้ายคล้ายกันกับวาอ,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 อลินใช่แล้วก็สาวก็จะอ่านะเป็นสาวแบบพื้นบ้านวายรินเ,เขาอ,ะอ่ะจะเป็นเพลงแนวนั้นค่อนข้างเยอะแล้วก็มีอะไรนะอีกอีกอันนึงคือเวลาร้องเพลงเขาเรียกว่ายอยก็คือเป็น เป็นวิธีการร้องแบบพื้นบ้านเช่นกันก็คือจะใช้เสียงเต็มแบบเรียกวัวอะไรอย่างเงี้ยเรียกเรียกสัตว์ในฟาร์มอ่ะอันนี้คือพี่เตยลองสักนิดให้ฟังได้ปะคะโอ้ยไม่ได้เลยอ่ะไม่ได้เลยเพราะมันมันจะเป็นของคนพื้นเมืองที่นู่นอีกทีนึ๋อคือเป็นเทคนิคคนละเรื่องกันกับการร้องโอเปร่าอย่างงี้ใช่อาจจะอาจจะใกล้ไทยเดิมมากกว่าึกอกปะเป็นเสียงเต็มแล้วก็เอออย่างเงี้ยเอื้อนเอือนอย่างเงี้ยเอื่อนเอือนนิดหน่อยแต่ว่าดัง ดังกว่าโอเปร่าลองคลาสสิกนี้ก็ดังแล้วนะใช่ใช่ใช่ไม่ไม่ไม่ได้หมายถึงดังกว่าโอเปร่านะแต่ดังดังกว่าเอื้อนของไทยเราอ๋อนั่นแหละคะ่ะอ oh. แต่ก็แน่นอนเนะถ้าพูดถึงคลาสสิกก็ไม่ไม่พลกรีกซึ่งอ๋อเอ็ดวาร์ดกรีกถูกต้องเอ็ดวาร์ดกรีกเนี่ยสิ่งที่เขาดังมากอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ใช่อาจจะเป็นเพราะเป็นเพราะว่าเขาเอาโฟกทูนของเขาเนี่ยใส่เข้าไปด้วยใส่เข้าไปในดนตรีคลาสสิก mm. อื แม้ว่าเมีคอมโพเซอร์หลายๆคนในนอร์เวย์ที่แบบมีชื่อเสียงในเยอรมันแต่ไม่ดังเท่ากรีกในนอร์เวย์เพราะว่ามันมีโฟก t ์ทูนเข้าไปไงคนนอร์วีเจนเลยแบบโอ้นึกถึงบ้านภูมิใจนะอะไรประมาณนี้ใช่ภูมิใจนั่น <ไอ S 2> แหละค่ะจริงๆในรายการก็เปิดไปหลายรอมนะคะหลายเพลงเหมือนกันที่ของกรีกใช่ที่จะเปิดบ่อยสุดเลยก็แน่นอนว่าเพียจิน อแน่นอนใช่เพลงอะไร Morning Mood ใช่โอ้ยเพลงโปรดของทุกคนใช่เพราะมากชอบมากซึ่งมันก็จะฟิตกับ Norwegian Landscape มากๆาฟังแล้วเห็นภาพแบบว่าทูกต้องโออยากไปเที่ยวอ่ะวงการตอนนี้เป็นยังไงบ้างค่ะเรื่องอื่นๆคนเขาฮิตกันไหมดนตรีคลาสสิกเพราะว่าถ้ามองอย่าง ในยุโรปอย่างเงี้ยก็โอเคมันเป็นของเขาอะ่ะเพราะฉะนั้นคนก็จะยังมีคนไปดู zero, how, คอนเสิร์ตมีคอนเสิร์ตเยอะเรื่อยๆเลยแล้วที่นอร์เวย์ที่สแกนดิเนเวียแล้วค่ะคอนเสิร์ตไม่เยอะเท่าแน่นอนเนาะเพราะว่าพอมาจากออสเตรียเนี่ยค่ะเราจะเห็นเลยว่าออสเตรียกับเยอรมันในเมืองเล็กๆเล็กๆเล็กๆเล็กไม่ว่าจะเล็กขนาดไหนก็จะมีโอเปร่าเฮาส์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคืองานมันเยอะมากแล้วก็มีมีความ แบบคลาสสิคมิวสิกเนี่ยมันมันอยู่ใน c i ตี้มานานกว่านอร์เวย์นอร์เวย์จะมีความเป็นโฟกมากกว่าแล้วก็ทุกครั้งที่พูดถึงโอเปร่าก็ยังเขาเรียกว่าอะไรก็คนที่นอร์นอร์เวย์ก็เหมือนกันก็จะไปศึกษาโอเปร่าที่ที่เยอรมันเึ่งกันก็คือพยายามพยายามไปเรียนที่เยอรมันแล้วก็กลับมาแสดงนั่นแหละ,ะแล้วก็จะมีเมนโอเปร่าเฮาส์แค่สามที่ ในประเทศในประเทศที่เหลือคือเป็นดิส t ริกต์ p อเปราเฮาส์อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้ามาทีมนี้ว่าคืออะไรกันบ้างคือที่ออสเตรียเยอรมันเนี่ยโอเปราเฮาส์ช่วงนี้เลยคือคือจะส่วนใหญ่เนี่ยจะถูก s u อร์ต t ายเดอะก v e r n วนเมอ๋อก็คือเป็นรัฐบาลใช่ใ้เงินสนับสนุนก็คือเป็นเป็นของประเทศอ่ะใช่เออแล้วก็ถ้าถ้าเกิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับโอเปราก็คือจะมีจะมีรัฐดูแลทุนใช่ เพื่อเพื่อที่จะพยุงพยุงศิลปะไม่ให้มันหายไปที่นอร์เวย์เนี่ยโอเปร่าเฮาส์หลักเลยแน่นอนว่าเป็นคือออสโลแล้วก็หลักอีก,อกสองที่คือเบอร์เกนแล้วก็ทรุมเซร์ ที่เหลือเนี่ยค่ะอ,นนอันนี้ก็คือเป็นโอเปร่าเมนเมนสามอันก็คือในเมืองใหญ่ถูกต้องในเมืองใหญ่ก็คือเหนือเอ่อแล้วก็ออสโลก็นะเอ่อเอ่อเมืองหลวงค่ะแล้วเบอร์เกนก็คือมีมิวสิกเฟสติวัลในช่วงซัมเมอร์ค่ะค่ะก็คือในสามที่เนี้ยเนี่ยนะก็จะมีเอ่อเป็นซีซันซีซันเขาก็จะแพลนเป็นซีซันเหมือนโอเปร่าเฮาส์คล้ายๆกับที่เยอรมันค่ะและที่เหลือก็คือจะเป็นดิสตริกต์โอเปร่าที่จัดโอเปร่าแค่อาจจะ มี1นึ่งโปรดักชันใหญ่เนี่ยอาจจะมีแค่ปีละครั้งหรือปีละสองครั้งค่ะและที่เหลือก็จะเป็น small project เพื่อที่จะเหมือนลงพื้นที่ไปให้คนโลโคเนี่ยเข้าถึงโอเปร่าได้มากขึ้นอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าหลายๆคนที่คล้ายๆไทยเนะว่าคนที่ไม่เคยดูโอเปร่ามาก่อนอะ่ะก็จะก็จะไม่ได้รู้จักกับโอเปร่าแต่พอไปดูปุ๊บก็แบบเออ ว๊้ร้องได้อย่างงี้เลยเหรอทำไมไม่ต้องใช้ไม้หรอเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเอยอ,อที่นู่นก็เหมือนกันคนที่เขาไม่เคยแบบ experience o p e r โปมาก่อนแล้วคือคอนเสิร์ตบางทีอาจจะไปจัดบนภูเขาไปจัดโอ้ใช่ไปจัดบนภูเขาหรือไปจัดบนเอ,อริมเขาเรียกว่าอะไรริมทะเลสาบโอ้ยโหอ,อะไรอย่างเงี้ยนึกภาพนอร์เว,วย์สวยๆอากาศดีๆใช่แล้วก็จะมี ล่าสุดก็คือจะมีทีมพวกแบบ outdoor concert ค่อนข้างเยอะในช่งวง summer มมแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือในโรงเรียกว่าอะไรนะในโรงในโรงโรงเลียนสัตว์เลยอะใน barn ใช่ เออซึ่งอันเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวเธอจะขึ้นไปร้องอ๋อเหรอใช่วันที่ในโรงเล้งสัตว์เนี่ยเหรอใช่ค่ะคือข้างล่างเป็นวัวเลยอะแล้วข้างบนน่ะจัดเป็นคอนเสิร์ตว้าวอะอืแล้วก็ไม่ได้จัดแค่ที่เดียวด้วยแบบหลายหลายหลายดิสตริกต์โอเปร่าพยายามจัดอะไรแบบนี้เพื่อที่จะให้คนเข้าถึงดนตรีมากขึ้นเหมือนแบบไปตามรายเขตอย่างนั้นเนาะถ้าเป็นกทมก็คือเขตนั้นเขตนี้ดนตรีในสวนถูกต้องถูกต้องดนตรีในสวนเนี่ยแหละ และดนตรีส่วนก็อ่านเหมือนกรณีเดียวกันเลยก็คือคนบางทีก็คือเป็นคนที่เป็นโอเปร่าเลเวออยู่แล้วคนที่ชอบดูโอเปร่าอยู่แล้วก็มาดูแล้วก็คนที่ไม่เคยดูโอเปร่ามาก่อนอะก็ลองมาดูพอเขาเข้ามาถึงนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วกออ็ก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะแปลว่าจริงๆแล้วก็มีงานยิบยิบย่อยๆยอ,ยอ,ยอย่างนี้มีตลอดเลยใช่ค่ะแล้วก็พวกดิสตริกต์โอเปร่าเนี่ยเวลาเขาจัดสมมุติถ้าเป็นปีละครั้งเนี่ย ปีละครั้งปีละครั้งหรือปีละสองครั้งหนึ่งโปรดักชันก็ไม่ได้แปลว่าเราแสดงแค่ครั้งสองครั้งเราแสดงทั้งหมดแปดเพอร์ฟอร์แมนซ์ไงอ่าใช่ใช่ซ้อมแล้วเอาให้คุ้มนะถูกต้องทำพร็อพทำอะไรมาสเตย์วทีใช่ค่ะนั่นแหละแล้วเขาก็จะทั้งประเทศเนี่ยเขาก็จะคุยกันด้วยนะอย่างที่บอกว่ายูเนียนยูเนียนแล้วก็ความความเป็นสังคมของนักดนตรีด้วยกันเนี่ยมัน มันดีมากทุกโรงโอเปร่าจะค่อนข้างคุยกันแล้วจะจัดให้ไม่ชนกันอ oh. เพื่อที่คนเอ,อถ้าคนไปดูโอเปร่าที่นี่และแล้วก็สามารถเดินทางไปดูโอเปร่าอีกเมืองนึงได้อะแล้วก็ต้องเป็นคนละเรื่องกันด้วยหรือเปล่าใช่ใชส่วนใหญ่เป็นคนละเรื่องโอ oh. ใช่ก็คือเขาก็จะนัดกันนิดนึงแต่ก็แน่นอนว่าถ้าอาปเป็นแบบ อันนิวเซอรีของคอมโพเซอร์คนนั้นปีนั้นก็อาจจะมีแต่คอมโพเซอร์คนนั้นเนาะอันนี้เป็นเรื่องปกติใช่ใช่นึกถึงอย่างที่ไทยว่าช่วงนี้ช่วงที่ผ่านมาปีนี้ค่ะของรอย a ลแบง k อกซิมโฟนีออเคสตรากับไทยแลนด์ฟิวฮาร์โมเนียออเคสตราเนี่ยจัดคอนเสิร์ตชนกันทุกสัปดาห์เลย เพราะว่าเป็น anniversary ไม่ไม่หมายถึงว่าแบบวันวันชนเหมือนถ้าอย่างคนของ R B S O อย่างมุกอย่างเงี้ยก็ยังอาจจะพอไปดู T P O ได้เพราะเขาจัดคอนเสิร์ตอาทิตย์ละสองวันมีสุกสาบางทีเราก็ไปดูวันเสาร์แต่ว่าคน T P O อะบอกอย่างมาดู R B S O บ้างเพราะว่ามีบางทีก็จะมีนักโซโลอิส อย่างอาทิตย์ก่อนมีสเตฟานดอจากเบอร์ลินฟิลฮาร์ม n นิกมามาดูไม่ได้เพราะชนกันเสียดายมากเลยตอนนี้ก็เป็นว่าเฮ้ยคอนเสิร์ตในไทยเยอะนะแต่ชนกันแหลกล้านคนดูเลือกไม่ได้แล้วเนี่ยต้องเลือกอะไรเนาะว่าจะไปดูอันไหนคนดูอาจจะพอได้อย่างที่บอกว่าดูอาบวันหนึ่งดูทีพโออีกวันหนึ่งแต่คนคนเล่นเนี่ยคนเล่นไปไม่ได้ อดฟังโซโล่เลย<อ>ถ้าคุยกันมียูเนียนที่คุยกันได่งี้มั้ว่าก็น่าสนใจใช่อันเนี้ยแล้วเขาก็เหมือนเอ่อคนที่เรียกว,ว่าโอเปราเชฟอะคนคนที่เออเป็นคนเนี่ยเป็นเป็นหัวหน้า,ข,นาของข,ของโอเปราเฮาส์นั้นๆเนี่ยก็ถ้าส่วนใหญ่เขาจะมีร l เลชั่นช i พที่ดีกันเพื่อที่จะแบบเว้นถ้านักร้องก็คือแชร์นักร้องกันได้ด้วยไง<อ>นึกออกไหมว่าคนหนึ่งไปซ้อมที่โอเปร่านี้แล้วก็ จัดวันซ้อมให้ไม่ตรงกันจัดวันแสดงให้ไม่ตรงกันแล้วก็ไปสนับสนุนกันและกันในการดูโอเปร่าอะไรเงี้ยค่ะ<อ>เป็นเรื่องที่ดีมากอ,อแล้วก็เวลาทำงานด้วยเวลาทางานยังไม่ได้พูดเรื่อง flat flat structure เนะอะคืออะไรคะ flat structure ของสแกนดิเนเวียเนี่ยเป็นเรื่องที่เตยว่าน่าสนใจมากและเตยว่าชอบด้วยเพราะว่าเออก็คือ structure ของการทำงานทุกอย่างจะ แบนใช่ไหมแฟลตเท่าเท่ากันแปลว่าห<อ>เดี๋ยวนะพอแปลแล้วมันแบบยิ่ง <S <S งงอย่นแบบเป็น<อ>รูปแบบโครงสร้างการทำงานแบบแบนๆคืออะไรคะโอเคค่ะ,ะถ้าไปลึกกว่านี้ก็คือจะออจะไม่สูงมากกว่ากันและกันออย่างเช่นตอนที่อยู่ออสเตรียเยอรมันเลยเนี่ยใครๆก็จะเ,เห็นด้วยกับเตยประเด็นนี้แน่นอนว่าคอนดักเตอร์คือพระเจ้า <laughs> ใช่ไหมคะไม่ไม่มองคอนดักเตอร์นี่คือตายตายแบบก็คือก็ก็จะโดนดุนะว่าคือคือคือเราก็ควรจะมองคอนดักเตอร์อยู่แล้วแหละแต่พอมันเป็นโอเปร่าปุ๊บมาแต่ละนักร้องแต่ละคนเนี่ยลมหายใจไม่เท่ากาันอยากจะยืดตรงนี้หดตรงนั้นตรงนั้นจะไปข้างหน้ามากกว่านี้อะไรเงี้ยถ้าเป็นเยอรมันอาจบางทีคุยได้บางทีคุยไม่ได้แต่บางทีคือมันไม่ได้อยู่ใน power ของนักร้องเลยอะมันอยู่ <c oughs> ใน power <c oughs> ของเทมโปเนี่ยอยู่คอนดักเตอร์อย่างเดียว S 2> <S 2> <S ในขณะที่นอร์เวเนี่ยคุยกันได้ว่าคือคอนดักเตอร์ไม่ใช่พระเจ้าอะแต่คอนดักเตอร์คือเขาก็สามารถอลรมุอร่วยด้วยกันได้ทุกคนคืออยู่เลเวลเท่าๆกันออคือใช้คําว่าเพื่อนร่วมง,งานได้ <S 2> <S 2> เพื่อนร,ร่วมง,งานถูกต้องถูกต้อง<ะ>ใช่ในขณะที่ถ้าเป็นออสเตรียเยอรมันเนี่ยโอ้โหจะมีเอ่อสเตจดีเรคเตอร์มาก่อนต้องการให้ซีนนี้เป็นอย่างนี้แล้วก็ดนตรีรอได้ไหม เงียบของเงียบทางเวทีเลยแล้วก็รอให้สิเนี่ยมันเงียบแล้วก็เริ่มต้นตอนคนนี้ไปหยิบดอกไม้อะไรแบบนี้แล้วคนดัอกเตอร์ก็อ่ะเนี่ยเหมือนมันจะเป็นเลเวลเลเวลมาเรื่อยๆนี่ขนาดถ้าแบบพูดว่ายุโรปเนี่ยไม่ได้มีระบบอาวุโสขนาดนั้นนะใช่ใช่ไหมไม่นะเพราะว่าอย่างอย่างอามุกกับอาจารย์อะไรเงี้ยเขาก็ให้มุกพูดแบบ เพราะว่าที่นู่นภาษาเยอรมันมันก็จะมีระบบของการพูดสุภาพกับไม่สุภาพพูดเหมือนพูดกับเพื่อนอกับอาจารย์มุกอาจารย์มุกอาจารย์มุกอายุเจ็ดสิบแล้วอย่างเงี้ยเขาก็ยังให้มุกพูดเหมือนเพื่อนกับเขานะเล็กชื่อธรรมดาอะไรเออคือความอาวุโสอะไรไม่มีเลย<อ>แต่ว่าพอเป็นเวลาทํางานเนี่ยด้วยพอเราเป็นนักร้องใช่ไหมคะบางทีเราเราร้องเป็นโซโล่อย่างเงี้ยแล้วก็ไปเวิร์กกับคอนดักเตอร์แล้วก็เราต้องการจะเอ็กเพรสมิวสิกเราแบบนี้ ถ้าเจอคอนดักเตอร์ที่เขาไม่เห็นด้วยกับมิวสิกเอ r เพรสชันของเราเราก็ต้องตามคอนดักเตอร์ไปอีกเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราถูกบังคับในเรื่องลมว่ารตรงนี้ใช่เรื่องการตรีความแล้วก็เรื่องเฟรซิ่งถ้าเกิดว่ามันไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยเราเราดิสคัชนกับเขาได้ได้ระดับหนึ่งแต่ส่วนใหญ่คือคอนดักเตอร์คือก o อดนะ <laughs> ในขณะที่เนี่ยนอร์เวย์คือเขา เขาเคารพกันและกันแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะในวงการดนตรีเท่านั้นด้วยเวลาเราทํางานในบริษัทด้วยคนที่เป็นเจ้านายก็จะให้เกียรติลูกน้องด้วยอืเราเขามีพวกเรื่องของระบบอาวุโสในในชีวิตธรรมดาทั่วไปไหมคะมีค่ะมีแต่ว่าในขณะเดียวกันเขาก็เขาไม่มีไม่มีพูดเหมือนภาษาเยอรมันว่าเป็นเป็นแบบแบบแบบสุภาพไม่ใช่สุภาพสิแบบแบบเพื่อนกับแบบ เอาวุโสใช่ไหมคือแบบผู้ใหญ่แต่ว่าเหมือนภาษาอังกฤษเลยคือเป็นยูเฉยๆเลยภาษาโนวีเจียนก็คือจะไม่มีมดูซีอย่างเงี้ยไม่ม,มีแล้วก็อาวุโสในแง่ของอายุอาจจะมีนิดๆหน่อยๆแต่ไม่เยอะอ,อคือยังไงก็ตามสามารถ เออทุกคนทุกคนเหมือนมี equal rights อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทำงานอะไรเป็นลูกจ้างเป็นเป็นเจ้านายอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งแต่ว่าเป็นเรื่องที่ดีโดยเฉพาะเวลาเราทำโอเปราด้วยกันน่ะมันมันก็จะมีอยู่ใน discussion ว่าอ่ะตรงนี้เราว่าทำแบบนี้ดีกว่าไหมแล้วก็เขาก็จะรับฟังแล้วก็อาจไปไปแก้ปัญหากับทุกคนเลยอะ่ะนี่ค่ะโอ้ มันก็ทำให้สังคมดนตรีก้าวหน้าไปได้อีกแบบหนึ่งใช่ใชเอาแบบก้าวไปพร้อมๆกันใช่ค่ะดีมากเลยอ่ะอแล้วคนดูที่บอกว่ามีคนดูมีอะไรอย่างงี้เนี่ยอ,อยากทราบว่าเป็นคนรุ่นใหม่เยอะไหมคะอ่า ไม่เยอะเท่าไหร่ก็ยังเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่ค่อนข้างเยอะอยู่อาจจะมีล่าสุดที่เหมือนปีหลังๆมาเนี้ยค่ะเขาเขาก็พยายามจะเอาโอเปร่าไปให้คนรุ่นใหม่มากขึ้นพวกเอาโจเออก็คือแสดงกลางแจ้งเนาะค่ะเพราะมีออเคสตราและในขณะเดียวกันก็คือเหมือนเปิดแบบดื่มเบียร์ข้างนอกได้ด้วยอ๋อนั่นแหละซึ่งก็คือจะเป็น อีกฟิลหนึ่งก็คือจะมีคนที่มาดูเนี่ยเด็กลงอืม,อมก็ทำให้มันตามยุคตามสมัยนะถูกต้องถูก <จะ S 2> ต้จะมายอยู่ในโรงละครอย่างเดียวใช่ต้องประยกุกค่ะดีเลยดีเลย นี่ตั้งแต่ย้ายไปอยู่ที่นั่นนี่ตอนนี้ต้องพูดภาษาโนวีเจียนไหมคะอ่าใช่ค่ะก็เหมือนทุกๆท,ที่เนอะตอนตอนที่เราอยู่ออสเตรียเราก็ต้องพยายามพูดภาษาเยอรมันเพื่อที่เราเราจะมีความรู้สึกว่าเราฟิตอินได้ง่ายกว่าแล้วเขาก็จะเอ็กเซปต์เราง่ายกว่าเมื่อเมื่อเราพูดภาษาเขาเนอะเ <c oughs> ออเป็นซ,ซึ่งแต่ว่ามันเป็นปกติแหละโอ้แต่นี่พอมีสามีเป็น<า>คนโนวีเจ <Norwegian S 1> ียนด้วยน่าจะช่วยช่วยกันสอนนี่ต้องร้องโอเปร่าเป็นภาษา ดูวิจิใช่โอ้ยก่อนหน้านี้ภาษาอะไรนะฝรั่งเศสเยอรมันอังกฤษอิตาเลียนใช่มีอีกปะไม่มีแล้วค่ะสี่อันก็แย่นะคะโอ้ยแปะเข้ามาใช่แต่อิตาเลียนก็คือพูดไม่ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าแบบเออร้องร้องใช่ร้องภาษานั้นอแต่โนวิจนก็คือพยายามพยายามเรียนเลยเพราะว่าพอตั้งแต่ย้ายมาปุ๊บเราเราชอบคนด้วยแหละ ชอบ<ม>ชอบชอบ mentality ของคนชอบความคิดของคนที่นั่นที่สแกนดิเนเวียใช่ก็เลยมีความรู้สึกว่าเอาน่าจะเออน่าจะอยู่ยาวก็เลยรีบเรียนให้เร็วที่สุด<ม>แล้วก็เอเป็นประโยชน์ต่อเราด้วยในการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ district opera เนี่ยโอเปร่าตามของเขตเนี่ยเขาจะพยายามแสดงให้เป็นภาษาโนวิเจียนเขาจะแปลใช่แล้วก็ทำให้คนเนี่ยเข้าถึงโอเปรได้ง่ายขึ้น โอ้ <S <S อเดียมเลยใช่อซึ่งที่เยอรมันก็มีนะในโอเปร่าเฮาส์เล็กๆอ่ะบางทีลาโบเฮมอย่างเงี้ยลาโบเฮมปูชินีเป็นภาษาอิตาเลียนค่ะมีแสดงเป็นภาษาเยอรมันเหมือนกันนะเอ้ยโอ้โหเท่แต่ว่าไม่เยอะนะเออไม่ไม่ค่อยเยอะแต่เยอรมันญญาาโทษ ทำอะไรอย่างเงี้ยเยอะนะเพราะว่าอย่างโรงโรงอโรงหนังเวลาหนังเข้าเนี่ยนักใช่ไหมภาคเยอรมันทางนั้นเลยหาภาษาอังกฤษแทบไม่ได้เลยใช่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 นั่นแหละต้องแบบเหมือนทั้งเมืองมีอยู่โรงโรงเดียวที่มีภาษาอังกฤษน้องนั้นนี่เยอรมันหมดใช่ใช่คนเขาก็เขาก็ดูแบบนั้นเนาะคือถ้าอย่างเป็นเราเราจะรู้สึกว่าเราอยากดูภาษาอังกฤษแล้วอ่านซับอ่านซับไตเติลใช่อันนั้นไม่ใช่ดูเยอรมันเออเนี่ยแหละ มันอาจจะเป็นเพราะว่าพอมันเป็นโลเปาหรือเป็นโอเปเรตอาอะไรเงี้ยมันถ้าโรงเล็กเขาจะไม่มีจอซอบตไตเติ้ลไงเขาก็เลยอาจจะทําให้เอ่าให้นักร้องร้องเป็นภาษาเขาไปเลยภาษาออริจินอลไปเลยซึ่งคนดูก็ฟังเข้าใจไปเลยถูกต้องที่นอร์เวย์ก็เหมือนกันอพอโรงเล,เล็กมันไม่ได้มีจอซับไตเติลให้แบบทุกที่นั่งอะไรเงี้ยอ,อันนี้อ,อยากถามไม่แน่ใจว่าว่าพี่เตยจะแบบ ทราบบ้างน้อยแค่ไหนเพราะว่าเห็นบอกว่าเพิ่งย้ายไปแค่ปีเดียวว่าเออพอดีช่วงหลังๆมาก,ก็จะเห็นได้ว่าวงการดนตรีในสแกนดิเนเวียเนี่ยมาแรงมากพวกเพลงป๊อปหรือเพลงอะไรเนี่ยนักแต่งโปรดิวเซอร์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแถบสแกนเนาะแบบพวกสวีเดนอ,อะไรอย่างงี้ก็เยอะหรือแม้กระทั่งสปอตทิฟายอย่าง Spotify เงี้ยช่ก็ของตรงนั้นเลยอยากรู้ว่า รัฐบาลเขาประเทศเขาเนี่ยสนับสนุนด้านดนตรีมากน้อยแค่ไหนยังไงแบบเด็กทุกคนต้องเรียนดนตรีเลยไหมคะในโรงเรียนอ๋อใช่โอเคค่ะโอเคําถามที่ดีมากความแตกต่างเนี่ยคือในในแง่ของตอนที่อยู่ออสเตรียรัฐบาลจะสนับสนุนคลาสสิคอลมิวสิกใช่ไหมเพื่อที่จะเขาเรียกว่าอะไรพยุงไม่ให้มันสูญหายไปอ๋อเป็นศิละปะของเขาเป็นศิละปะของเขาใช่ที่นอร์เวย์เนี่ย อาจจะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่ว่าเตยเห็นว่าโรงเรียนเนี่ยคือเมื่อก่อนเราเราอยู่ที่ไทยก็จะมีร้องเพลงชาติอะไรอย่างนี้ใช่ไหมค่ะที่นู่นจะเป็นวงเลยอ่ะเป็นเหมือนวงวงโย่ะค่ะแต่ว่าตั้งแต่เด็กเด็กชนิดที่แบบหกขวบอย่างเงี้ยออใช่หกขวบเล่นว,วงโยเล่นอะไรกันเนะออแต่ว่าเ้ยจะเป็นวงที่ โหแต่พอไปฟังก็แทบจะน้องเขาก็ยังไม่ได้เล่นเก่งอะนะอาจจะแบบไปคนละทิศคนละทางนะจังหวะก็ไม่ถูกอะไรย่างเงี้ยแต่เขาปลูกฝังตั้งแต่เด็กจริงๆตึงตึงปออะไรอย่างเงี้ย<อ>ก็พยายามเออนั่นแหละก็คือมีมีดนตรีอย่างนี้มามาเรื่อยๆแล้วก็ถ้าพูดถึงเพลงป๊อปเนี่ยเตยว,ว่าร,ร,รัฐบาลอาจจะไม่ได้สนับสนุนเอ็กซ์ตร้าแต่ว่าด้วยความที่คน ในโรงเรียนมันมีอย่างเงี้ยมีมีวงโยมมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วอะเหมือนคนทั่วไปก็คือจะมีเลเวลของเบสิกดนตรีดนตรีอะ่ะเออใช่นิดนิดหน่อยหน่อยอยู่แล้ว<อ>มาเป็นต้นทุน<อ>ใช่แต่ก็ยังไม่เท่าออสเตรียนะออสเตรียกับเยอรมันโหน้องไม่ว่าจะเด็กแบบเด็กโอ้โหสิบสองเนี่ยร้องควายเออไม่เพียนอ่านโน้ตได้ด้วยอ แต่สแกนเดียก็อาจจะอาจจะแบบเลสค a s s i ิ a l เป็นเพลงป๊อปเป็นเพลงแบด์เป็นเพลงอะไรเงี้ยค่ะอ๋อหรือว่าเพลงพื้นบ้านเนาะที่เขาฮิตกันเพลงพื้นบ้านก็ฮิตมากใช่แต่ว่าก็ถือว่าปลูกฝังใช่ใช่ปลูกฝังก็เราทางเราก็อาจจะดูไว้เป็นแบบอย่างว่าจริงๆก็ไม่ได้ถึงขั้นต้องเหมือนกับออสเตรียเยอรมันที่เป็นคลาสสิกคลาสสิกเนาะแค่ให้เด็กได้พอมีพื้นฐานด้านนี้บ้างมอะว่าจริงๆมันก็ ดนตรีเองยังไงมันก็มีประโยชน์ต่อพัฒนาการต่อสมองอมความจริงที่ไทยก็เราเนี่ยมีลูกทุ่งใช่ไหมที่ค่อนข้างเอ่อเอ่อเขาเรียกว่าอะไรฟังเป็นที่หลากหลายลูกทุ่งหมอลำถูกต้อง,ก,งก็คือถ้าเทียบกับที่นอร์เวย์ลูกทุ่งไทยก็คือเหมือนโฟล์กมิวสิกของเขาอะ่ะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในโรงเรียนเนี่ยมันมันมีวงแบนอะไรอย่างงี้ด้วยไงแม้ว่าอยู่จะชอบลูกทุ่ง ก็เราก็ยังได้เล่นเพลงพร้อมๆกันกับคนอื่นเขาในเพลงแบบอะไรก็ตามเป็นหลาย,ลาย <basic. S 1> แบบเนาะใช่หลายแบบทั้งคลาสสิกและทั้งป๊อปทั้งเ,เพลงเก่าในยุคแบบ 70's อะไรอย่างงี้ก็แจ๊สก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีการปลูกลฝัง พี่เตยจะมีผลงานในอนาคตไหมยังไงเผื่อว่าท่านผู้ฟังอยากจะติดตามมันเผื่อแบบมีดูออนไลน์ได้อะไรอย่างนี้ค่ะก็คือเตยเหมือนมอีชีวิตแบบแบบแบบส,อสองด้านเนอะก็คืออาเป็นนักร้องโอเปราด,ด้วยล่าสุดก็อาจฝักทางด้านโอเปราก่อนว่าในอนาคตเตยกำลังจะไปเป็นนางเอกเรื่องอลาโบเอม แสดง oh. เป็นมิมี่นะคะแล้วก็กับดิสตริกต์โอเปร่าที่ชื่อว่าริงซาเคิร์โอเปร่าจากงงงงนิดนึง <laughs> <laughs> ก็คือเป็นอโอเปร่าที่นอร์เวย์เ,เป็นดิสตริกต์โอเปร่าที่นอร์เวย์แล้วก็ค่ะจะแสดงเป็นนางเอกแล้วก็จะไปแสดงที่สวีเดนด้วยโอ้ oh. ใช่แล้วก็อ,อันนี้อันนี้ภาษาอิตาเลียนป่ะคะ ภาษาโนวีเจียนค่ะเขาจะต้องไปเรียนใหม่นะคะใช่แต่ว่าภาษาอิตาเลียนก็ลองได้อยู่แล้วก่อนก่อนที่จะเป็นโนวีเจียนเนี่ยใช่ค่ะแต่เขาจะเพอร์ฟอร์มเป็นโนวีเจียนเพราะว่าสวีดิชกับโนวีเจียนเนี่ยฟังด้วยกันออกเหมือนไทยกับเราโอ้ก็คือเป็นภาษาแถบสแกนว่างานใช่ค่ะ แล้วก็หลังหลังจากอันนี้ก็คือเดี๋ยวอาจจะมีอัลบั้มตามมานะคะแต่เป็นอัลบั้มของเพลงเอ uh, Silent Shore ก็คือเป็นวงเมโลดิกเมทัลแบนด์ใช่ที่อยู่ประเทศไทยออันนี้เจอใน Spotify ได้ค่ะชื่อวง Silent Shore โอ้โมีมีหลายด้านมีหลายด้านใช่ใช่ก็ชอบร้องป๊อบด้วยใช่ค่ะถ้าสมมติอยากติดตามพี่เตยมีช่องทางให้ติดตามไหมคะ YouTube Facebook ค่ะก็จะมี YouTube นะคะแล้วก็มีถ้า YouTube กูก็ได้เลยค่ะสัสยาชาวลิต S A S S A Y A ถ้าชื่อสัสยาเนี่ยเนี่ยมีมีอยู่คนเดียวอยู่แล้วเนาะแ <laughs> ม่สัสยาโซปราโนแล้วก็ Facebook ค่ะสัสยาโซปราโนเช่นกันค่ะแล้วก็อินสตาแกรมก็สัสยาเลยค่ะ S A S <อ> S A Y A ชื่อเป็นเอกลกักษณ์นิดนึง <laughs> สัสยาโซปราโน <laughs> นักร้องโซ <laughs> ปราโนของเรานั่นเอง่ <laughs> คะ ก่อนที่จะจากกันวันนี้ฝากอีกสักบทเพลงให้ท่านผู้ฟังหน่อยได้ค่ะ,ะบทบทเพลงเพลงต่อไปนะคะก็คือ,อ,อจะเป็นเพลงที่เตยร้องอ,อ,อัดร้องเมื่อสมัยโควิดแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เตรียมโอเปรา่าเ,เตรียมเตรียม recording มเพื่อที่จะไป audition ในไม่ว่าที่ไหนก็ตามอะ่ะแล้วก็เนาะอ,อัดอัดเสียงไว้ส่งไปให้เอเจนซี่หรืออะไรก็ตาม เป็นโอเปร่า uh, จากเรื่องลาบูเฮมอ๋อที่เดี๋ยวจะแสดงถูกต้องซึ่งอัดตอนยังไม่รู้ว่าตัวเองจะได้บทนี้ด้วยซ้ำออแต่เป็นบทเป็นหนึ่งในเขออาเรียกว่าเป็น dream r o l อ่ะเป็นบทในฝันของเราอยู่แล้วที่อยากจะแสดงสักครั้งหนึ่งแล้วก็อัดไว้เมื่อเมื่อปีเอ,อ่อ2019ค่ะค่ะแล้วก็เนี่ยกำลังจะได้ร้อง เป็นบทเนี้ยเป็นนางเอก2 0 2 2ก็คือเหมือน Dreams Come True นิดนึงแหละแต่ว่าเป็น Dreams ที่โหดเหมือนกันนะคะเพราะว่าเปลี่ยนภาษาใช่ค่ะจากอิตาเลียนเป็นโนวิเชียนอันนี้จะเป็นจะฟังเป็นใช่เป็นเป็นอิตาเลียนค่ะได้เลยโอ้ยดี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 วันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะรู้สึกเหมือนมาเปิดโลกคิดว่าท่านผู้ฟังก็น่าจะได้เปิดโลกเช่นกันว่าเฮ้ยมันมีนะดนตรีคลาสสิกในสแกนดิเนเวียมีเหมือนกันขอบคุณพี่เตยมากเลยนะค่ะ ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกนัทถาควรขจรและศศยาชาวลิตข้าเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Gen ซ and c l a s s i c a l Music กับมุกนัทถาควรขจร